การแข่งขันระหว่างไทยกับเกาหลีใต้โอ้โหในช่วงต้นเซตนี่คะแนนสูสีคู่ขี้เบียดกันเลยนะคะสาวไทยใช้ชุดผสมนะนั่นก็คือใช้มือเซตพรพันธ์เกิดปราดใช้โมเมธนชาสุขสดใช้บุ๋มบิ่มชจวดโมกศรีอมศิลสติภพรจันทวิสูตรมิดเดิลบล็อกเป็นทัดดาวนึกแจ้งนะคะและไก่วิมลรัตน์คือเห็นไหมว่ารู้เลยว่าในการแข่งขันระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ทางโค้ชด่วนน่าจะปรับเปลี่ยนรูปแบบเกมนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนจริงๆใช้ผู้เล่น2ชุดเนี่ยผสมกันเข้ามาค่ะในช่วงต้นเซตนี่สาวโมเมธนชาสุขสดทำผลงานได้ดีนะสาวน้อยสายวักของเราโหได้วักเต็มที่เลยแต่ถ้าถามเกมรุกของสาวไทยกับสาวเกาหลีใต้นี่ไม่ต่างกันนะทุกคนคือหมายถึงว่ามีโอกาสรุกพอๆกันขึ้นอยู่กับว่าใครตีแล้วตายแล้ววันนี้นะคะคนดูในสนามนี่เต็มเลยเกมเลยดูเดือดยิ่งขึ้นโอ้โหมาช่วงกลางเซตนี่คะแนนมันเท่ากันอีกแล้วทุกคนคือแบบ15 15สาวไทยบางลูกพอตบไม่ตายปุ๊บมันกลับไปเป็นฝั่งเกาหลีใต้แล้วเขาก็บุกเราได้แต้มทางฝั่งเกาหลีใต้วันนี้ก็บล็อกดีนะบล็อกดีเลยและสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะคะคือเกมรับของเกาหลีใต้เหนียวขึ้นพอมาช่วงท้ายเซตคะแนนไทยก็หนีเกาหลีใต้ไปค่ะเนื่องจากเกาหลีใต้ก็มีข้อผิดพลาดเยอะด้วยนะส่วนสาวไทยก็มาเหนียวในด้านเกมบล็อกและสุดท้ายนะคะสาวไทยก็เอาชนะเกาหลีใต้ไปในเซตแรกด้วยสกอร์25-20ค่ะเซตที่1สาวโมเมธนชาสุขสดทำผลงานได้ดีนะสาวสายวักของเรานะคู่กับชัชชุออนและศิภาพรจันทวิสูตรนะส่วนหน้าบล็อกของเราก็ทำผลงานได้สวยๆไปเลยไก่วิมลรัตน์กับทัดดาวนึกแจ้งในเซตที่2ก็ใช้ผู้เล่นชุดเดิมเลยนะคะเซตเตอร์พรพันธ์เกิดปราดโมเมธนชาสุขสดบุ๋มบิ่มชจวดโมกศรีทัดดาวนึกแจ้งแต่พอมาจะในช่วงกลางเซตเกาหลีใต้คะแนนนำไทยไป2คะแนนค่ะเปลี่ยนตัวเอาวิภาวีเข้าไปทันทีและเกาหลีใต้ก็มาผิดพลาดเองนะคะทำให้คะแนนของไทยเท่ากันขึ้นมาเท่ากันแล้วใจชื้นขึ้นมาหน่อยแล้วพอมาในช่วงท้ายเซตคะแนนของไทยก็หนีห่างเกาหลีใต้เหมือนเดิมค่ะไปเป็นแบบ20ก่อนนะห่างกันประมาณ 4-5 แต้มถ้าถามว่าเกมรุกของเกาหลีใต้ก็พอๆกับไทยนะทุกคนคือมีโอกาสรุกเท่าๆกับไทยเลยแต่แค่เขาตีไม่ตายและตีผิดพลาดไปเองและในเซตที่2สาวไทยก็ชนะเกาหลีใต้ไปด้วยสกอร์25-22ค่ะถือว่าคะแนนไม่ห่างนะกว่าจะได้มาแต่ละคะแนนนี่เหนื่อยเหมือนกันนะแข่งกับเกาหลีใต้เนี่ยแต่ก็ถือว่าไทยควบคุมจังหวะได้ดีกว่าเกาหลีใต้นะคะคือเกาหลีใต้ก็มีข้อผิดพลาดในด้านจังหวะการตบการตีด้วยบางทีจะตีตั้งใจตีนะคะแต่ก็ตีออกไปเองเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็เอาชนะไปค่ะ2เซตรวดมาในเซตที่3สาวไทยก็ยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะในวันนี้นะคะแมตช์กับเกาหลีใต้มือเซตพรพันธ์เกิดปราดยิงยาว3เซตรวดโมเมธนชาสุขสดยิงยาว3เซตรวดเลยนะบุ๋มบิ่มชจวดโมกศรียิงยาวมีวิภาวีเข้ามาสลับกับศศิภาพรบ้างโอ้โหส่วนมิดเดิลบล็อกก็สลับกันไปนะคะโอ้โหครั้งนี้พรพันธ์เกิดปราดโอ้เหนื่อยเลยนะเซตนี้นะคะแต่คะแนนในเซตที่3ก็เท่ากันมาจนถึงกลางเซตอยู่ดีทุกคนคือแบบคือคาดเดาไม่ได้เลยสำหรับเกาหลีใต้คือเราประมาทปล่อยเขาไม่ได้เลยสักลูกอ่ะเพราะถ้าเราปล่อยเขาก็ตกเป็นแต้มเลยและคะแนนเขาก็อาจจะแบบไหลมาหาเราได้คือเหมือนต้องมีสติทุกลูกเลยนะคะแข่งกับเกาหลีใต้เนี่ยช่วงกลางเซตก็คะแนนเท่ากันเหมือนเดิมนะทุกคนประมาทไม่ได้จริงโอ้โหและช่วงจะท้ายเซตเกาหลีก็มานำเรานะคะ2คะแนน17-15โอ้ my god เห็นไหมล่ะแต่สาวไทยก็เปลี่ยนเสิร์ฟกลับมาได้เร็วมากๆสาวโมเมธนชาสุขสดพอได้ลง3เซตคือเหมือนเครื่องติดขึ้นเรื่อยๆทุกคนเห็นป่ะเซตแรกก็วักพอสมควรเซต2เอาวักหนักขึ้นเซตที่3เครื่องไปแล้ววักหนักกว่าเดิมโอ้โหมาในช่วงท้ายเซตคะแนนก็ยังเท่ากันอยู่แบบ19-19เขาก็ไม่ปล่อยเราก็ต้องหนีห่างเขาไปอีกเกาหลีใต้เสิร์ฟบอลแรกจี้ชัชชุออนเลยนะคะและชัชชุออนก็รับบอลแรกเป๋ไป2ลูกติดเลยแล้วเหมือนแบบมันเป็นช่วงคะแนนที่สำคัญโอ้ my god สาวไทยสู้ๆคือสาวไทยนี่ถ้าบอลแรกเข้ามือเซตเล่นบอลสูตรปุ๊บนี่จบเลยนะบล็อกเขาจับไม่ได้เลยนะคะไทยขึ้นเซตพอยต์หรือว่าแมตช์พอยต์ในเซตที่3นะคะเปลี่ยนเซตเตอร์
ป็นเอซิริมามานากิจเลยค่ะและสุดท้ายสาวไทยก็ปิดได้นะคะด้วยสกอร์25-23ไทยชนะเกาหลีใต้ไป3เซตรวดแต่เป็น3เซตรวดที่แบบไม่ง่ายเลยนะคะทุกคนถือว่าทำผลงานได้ดีใช้ผู้เล่นครั้งนี้แมตช์นี้นะยิงยาวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเซตเตอร์ตัวบีหลังสาวโมเมตัวบุ๋มบิ๋มชชวลโมกศรีวันนี้สาวโมเมธนชาสุขสดทำผลงานได้ดีนะคะปล่อยวากเลยโดยมีชชวลโมกศรีประกบเซตเตอร์พันเกิดปราดด้วยแล้วก็รวมไปถึงทัดดาวนึกแจ้งวันนี้บล็อกได้ดีบอลเร็วดีแต่ก็ไม่ง่ายเลยวันพรุ่งนี้ไทยจะเจอกับเวียดนามนะทุกคนเวลา18:00 น.ตรงนะวันจันทร์ที่4 กันยายนโอ้โหรอลุ้นค่ะลุ้นว่าไทยจะจับมือใครเข้ารอบ4ทีมอ่ะใครได้ดูไทยกับเกาหลีใต้ฟอร์มไทยเป็นอย่างไรฟอร์มเกาหลีใต้เป็นอย่างไรบ้างคะแนนถือว่าสูสีคู่ขี้มากๆเลยนะสนุกไหมมันไหมเดือดไหมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะจันทร์ที่4ไทยเจอเวียดนาม18:00 น.ตรง PPTV ถ่ายทอดสดทุกช่องทางค่ะ